พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความกรณีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและขั้นตอนการถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าพระมหากษัตริย์โดยข้อความที่กล่าวไปนั้นถือว่าเป็นข้อความที่ครอบคลุมทั้งหมดโดยเฉพาะการดูแลประชาชนคนไทยจึงขอให้ยุติเรื่องนี้อย่าให้การเมืองทำให้ประเทศปั่นป่วนไปฟังบางช่วงบางตอนจากท่านนายกรัฐมนตรีครับเป็นไปตามรัฐธรรมนูญก็คือการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระมหากษัตริย์นะตามรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญเขียนไปแล้วว่าจะต้องทำอะไรยังไงในเรื่องของการดูแลประชาชนผมคิดว่าข้อความต่างๆที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดก็ถือว่าเป็นข้อความที่ครอบคลุมแล้วทั้งหมดนั่นแหละก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญก็คือดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดและสิ่งสำคัญประการหนึ่งก็คือเป็นไปตามพระปฐมบรมโครงการซึ่งท่านก็รับสั่งมาอย่างนั้นก็คือการทำงานเพื่อประชาชนทั้งประเทศใช่ไหมรัฐธรรมนูญก็เพื่อประชาชนทั้งประเทศผมว่าเรื่องนี้จบดีกว่านะอย่าให้มันบานปลายไปเลยนะแล้วหลายคนก็เป็นทหารอยู่ตรงนั้นด้วยนะก็ขอร้องกันแล้วกันนะเคยเป็นพี่เป็นน้องกันมาอย่าให้การเมืองมาทำให้ประเทศชาติเนี่ยมันปั่นป่วนไปทั้งหมดนะถ้าจะดีไม่ดีไงก็ไปรอเลือกตั้งเขาหน้าแล้วกันนะไม่กังวลอะไรทั้งสิ้นอ่ะจะกังวลทำไมอ่ะมันมีเรื่องน่ากังวลเยอะกว่านี้ตั้งเยอะการเป็นรัฐมนตรีการเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีเรื่องหลายอย่างที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความร่วมมือกับบรรดารัฐมนตรีที่มาจากพรรคการเมืองต่างๆการใช้งบประมาณการจะทำแผนงานโครงการทั้งหมดเนี่ยมันตอบสนองรัฐธรรมนูญทั้งนั้นแหละ